ต่อไปนะครับเมื่อกี้ interaction เราเอาไปฝังที่ตัว NPC นะครับคุณตำรวจแต่ว่าเดี๋ยวจะเปลี่ยนมาลองฝังที่วัตถุอื่นดูบ้างนะครับอันนี้ก็เลยสร้างโคลนขึ้นมานะฮะจากการ์ตูนแพ็กเหมือนกันครับแล้วก็ตั้งเป็น ignore lacan นะครับเพื่อที่จะไม่ให้มันมีผลอะไรต่อเมาส์นะครับเมาส์ยิงตรงเข้ามาแล้วก็คลิกไม่ได้นะฮะแต่เราจะให้มันมีผลกับนี่แทนครับ hotspot ครับhotspot นะฮะhotspot นะครับเป็นสี่เหลี่ยมนะครับที่เอาไว้ให้เมาส์คลิกโดนแล้วฝัง interaction ลงเข้าไปได้นะครับเพราะฉะนั้นในกล่องสี่เหลี่ยมนี้ก็เลยมันก็ต้องมีขนาดใหญ่กว่าตัววัตถุนะครับเหมือนที่เจอกันไปในคลิป overview นะฮะหลายๆกล่องสี่เหลี่ยมนะครับก็จัดมานิดนึงโอเคตัดเข้าทีนะครับก็จะสังเกตว่าตัว hotspot นั่นแหละมันจะมีคอมโพเนนต์ hotspot ฝังอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับก็จะคล้ายๆกับของที่เราไปฝังใน NPC เลยนะครับก็โอเคเราก็ย้ายเจ้าโคดมาเก็บไว้ใน folder set geometry นะครับจะได้เป็นระเบียบนะฮะก็เดี๋ยวเอามาวางไว้ตรง object to highlight นะครับจะสังเกตว่าไฮไลท์ไม่ได้นะครับเอาโคนไฮไลท์นี่ไฮไลท์ไม่ได้เพราะว่าโคนยังไม่ได้ใส่คอมโพเนนต์ไฮไลท์ลงไปนะครับไฮไลท์เวลาที่เมาส์ไปวางไว้นะฮะอันนี้ก็เลยใส่คอมโพเนนต์ไฮไลท์ลงไปก่อนนะครับโอเคหลังจากนั้นเราค่อยไปคลิกที่ฮอตสปอตนะครับแล้วก็ลากเจ้าโคนของเรานี่ไปไว้ที่วัตถุที่ไฮไลท์ถ้าฮอตสปอตนี้โดนเอาเมาส์ไปวางนะฮะโอเคครับแล้วก็ตรงนี้ก็คือให้มันอยู่ตรงเซนเตอร์นะฮะเซนเตอร์ของตัวอันนี้ก็คล้ายๆกันฮะให้วิ่งไปที่ตัวมาร์เกอร์นะครับเราก็คลิก Add Marker ขึ้นมานะฮะอันนี้วิ่งให้วิ่งมาหน้าโคดแล้วกันนะครับถ้าสมมุติคลิก Hotspot นะฮะให้วิ่งมาหน้าโคดนะครับแล้วก็ให้หันมาฮะหันมาหาหน้าโคดแล้วก็เลยโรเตทมันนะครับลบ90องศามาหันมาอีกด้านนะฮะมันคลิกมาหลายนี่เพลเยอร์รันนะครับรันมาที่มาร์เกอร์เลยนะฮะโอเคนะครับอินเตอร์แอคชั่นก็เป็น walk to marker นะครับ walk to marker เพราะเราเนี่ยฮะกำหนดมาแล้วฮอตสปอตเป็นแบบ walk to marker นะครับแอคชั่นก็เลยคล้ายกันแล้วก็อินเตอร์แอคชั่นที่เราจะฝังไปก็คือที่เราสร้างกับตัวตำรวจไปแล้วนะครับก็เลยลองมาใส่ดูนะครับมาดูว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงนะฮะนะครับจะสังเกตเกิดสีเหลืองขึ้นนะครับสิ่งที่ต่างของตำรวจก็คือเราไม่ได้ลิมิตอินเตอร์แอคชั่นนี้ไว้ที่ตัวคาเมร่าใดคาเมร่าหนึ่งนะครับก็เลยสามารถใช้งานได้นะฮะอันนี้ก็ฟึบเข้าไปคุยปั๊บซื้อเป็นครอบคาเมร่าละเนี่ยซื้อเป็นครอบคาเมร่านะครับแล้วเกิดบทขึ้นมองอะไรนะฮะมองเฉยนะครับทันทีนะครับก็แสดงให้เห็นว่าเราสามารถที่จะฝังอินเตอร์แอคชั่นเข้าไปในฮอตสปอตได้นะครับลองให้เห็นชัดๆจะสังเกตว่าเพลเยอร์พยายามจะวิ่งไปที่ตัวมาร์เกอร์นะครับตามที่เราเซตไว้นะฮะแต่ว่ามันไม่ได้หันหน้าไปตามที่เราต้องการนะครับแล้วก็คัตไม่เราไม่ได้รอให้มันวิ่งเสร็จแล้วค่อยเกิดคัตซีนนะฮะก็เลยไม่เห็นมันหันหน้าอันนี้ก็เลยติ๊กว่าวิ่งเสร็จก่อนถึงก่อนแล้วค่อยตัดเข้าบทพูดนะครับโอเคนะครับกดเพย์เสร็จปั๊บมันก็จะค่าหายหมดนะฮะเราก็ไม่เป็นไรกลับมาติ๊กใหม่ได้นะครับอะไรก็แล้วแต่ที่เซตในตอนที่เรากดเพย์ไว้มันจะหายหมดนะฮะงั้นก็ต้องคอยมานั่งกดใหม่นะครับเพย์เหมือนเทสนะครับเอาไว้เทสนะฮะโอเคเดี๋ยวเราเลื่อนปุ่มตำรวจนะฮะไปทางซ้ายหน่อยนะครับจะได้แล้วหันหน้ามาหาเราหน่อยนะครับโอเคตอนสวิตไปครอบคาเมร่าจะได้เห็นคุณตำรวจชัดๆหน่อยนะครับมองอะไรมองไม่เฉยก็สังเกตว่าบทสนทนาเร็วมากนะครับสนทนาเร็วมากแล้วก็ตัวอักษรต่างๆนี่เรายังไม่ได้เซตติ้งค่าอะไรทั้งนั้นนะฮะแล้วตัวค่อนข้างจะเล็กนะครับก็เดี๋ยวค่อยไปถัดไปนะฮะอีกแล้วเดี๋ยวมาดูวิธีเซตกันนะครับก็มีแค่คุณตำรวจนะฮะที่
เราเซตเลเวลไว้ว่าจะมีชื่อคุณตำรวจขึ้นมาบทสนทนาเลยมีคำว่าตำรวจอยู่นะครับส่วนเพลเยอร์เราไม่ได้เซตอะไรไว้มันก็เลยขึ้นชื่อโมเดลยาวๆหน้านะครับมุมกล้องนี้เห็นหัวคุณตำรวจไม่ชัดนะครับขอบคาเมร่านะเลื่อนนิดนึงโอเคหอมหน่อยโอเคกล้องพวกนี้ก็ต้องทยอยปรับไปนะครับก็ตรงแอคชั่นนะครับมันสามารถที่จะไม่จำเป็นต้องเคลื่อนที่เป็น1 2 3 4 5นะฮะมันสามารถที่จะแบบสคิปได้นะครับไปอีกแอคชั่นหนึ่งก็ได้นะครับกระโดด1 ไป 5ก็ได้นะครับแต่ที่นี้เราเลือกเป็นแบบคอนติเนียมันก็ไล่ตามลำดับลงมานะฮะแล้วก็นะครับก็มีให้รอนิดนึงนะครับบทพูดเมื่อกี้เร็วมากแล้วก็ปรับช่วงเวลาจบจากอีกแอคชั่นหนึ่งไปอีกแอคชั่นหนึ่งได้นะครับเพื่อให้มันรอนิดนึงนะฮะแล้วก็สามารถที่จะใส่แอคชั่นใหม่ๆลงไปได้นะครับก็คลิกตรงฟันเฟืองของแอคชั่นนั้นๆนะครับแล้วก็เลือกได้ว่าจะ insert after insert before นะฮะเมื่อกี้เราขอเพิ่มหน่อยแล้วกันนะครับ insert after ลงไปนะฮะใส่เป็นเลือกเป็นคาแรคเตอร์นะครับแล้วก็เลือกพฤติกรรมเป็น NPC follow นะฮะให้วิ่งตามมาเลยครับอันนี้เราบอกให้ follow player นะครับวิ่งตาม player นะครับมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะฮะนะครับให้วิ่งตามนะฮะทุนตำรวจนะครับให้วิ่งตามเพลเยอร์นะครับนะใน Action Talk to Cop นะครับโอเคแล้วก็มันมีวิ่งตามแล้วต้องให้มันมีหยุดตามด้วยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันตามเรื่อยๆนะเราก็คลิกที่ฟันเฟืองนะฮะแล้วก็ Insert After นะครับเพิ่มเข้าไปอันนี้ก็เลือก Character นะครับแล้วก็เลือกเป็น NPC Follow นะครับจริงมีหลายอันนะต้องลองไปเล่นกันดูนะครับ NPC follow อันนี้ก็เลือกเป็น stop แล้วฮะ stop follow นะครับโอเคคนที่จะส่งผลกับ NPC ก็คือตำรวจนะฮะก็สังเกตเห็นว่ามันก็มีทั้งฝังทั้งโดนฝังนะครับมันต้องเข้าใจลำดับขั้นตอนการทำงานมันนิดนึงนะฮะนั่นเลยดูอาจจะซับซ้อนนิดนึงนะครับโอเคแล้วก็ถ้าหยุด follow แล้วนะครับเราก็ต้องการให้คุณตำรวจคนเนี้ยวิ่งกลับไปที่เดิมของคุณตำรวจนะครับก็คือมาร์กเกอร์สีเขียวของคุณตำรวจนั่นเองนะครับก็เลือกเป็นแค่ฮอปกตินะฮะแล้วก็รอจนกระทั่งแอคชั่นนี้เสร็จนะครับค่อยเปลี่ยนมุมกล้องกลับไปมุมกล้องเดิมนะครับลองดูหน่อยปุ๊บคุยไม่เกิดอะไรขึ้นนะฮะงงนะครับเอ๊ะทำไมไม่เกิดอะไรขึ้นไม่เกิดอะไรขึ้นเลยครับถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะครับเราก็ต้องนั่งไปไล่เช็คแอคชั่นแล้วครับแสดงว่ามันมีบางแอคชั่นที่มันไม่ได้ทำงานนะครับถ้าเป็นลักษณะนี้ก็แสดงว่าเข้ามาแอคชั่นแรกนะฮะก็อาจจะจบเลยนะครับลองไปดูหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับตั้งแต่ตรงคลิปอินเตอร์แอคชั่นเลยนะฮะเรามีติ๊กถูกตรง Easy Clip Level ไว้นะครับนะครับติ๊กถูก if skippable ไว้เอาออกไปนะครับไม่ให้สคิปนะฮะให้เล่นให้ครบทุกอันนะครับโอเคน่าจะถูกต้องหมดละอ๋อ interaction ไม่มีด้วยครับไม่ได้เกี่ยวกับ if skippable นะฮะตรง hotspot ลืมฝัง talk to cop ลงไปฮะโอเคครับฟังเรียบร้อยใช้งานได้ครับนี่ฮะ follow มาเลยครับคุยปั๊บมีอะไร follow มาเลยมีอะไรวิ่งมาหาเลย
ซอมบี้กลัวมองเฉยๆตำรวจวิ่งกลับไปนะครับเพราะฉะนั้นต้องอย่าลืมฝังนะฮะต้องสังเกตดีๆนะครับ